สำหรับราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนค่ะราศีตุลการงานเดือนนี้นะคะค่ะคุณจะได้งานซ้อนแล้วทำทันไหมคะสุดท้ายก็ทันงานของคุณจะมาซ้อนกันตอนแรกคุณก็จะปฏิเสธหรือไม่ทันแต่สุดท้ายเขาจะปรับเปลี่ยนให้คุณทันเพราะเขาอยากให้คุณทำมากมันต้องเป็นคุณเท่านั้นเหมือนเป็นโชคของคุณมันเป็นโชคใช่ไหมมันเป็นโชคอย่าไปคิดว่าแบบโอ้โหทำไมถึงต้องเป็นเรางานเยอะอยู่แล้วมันเป็นโชคของคุณเพราะมันจะได้ตังหรือมันจะได้ชื่อเสียงหรือมันจะมีคนเยินยอมันอะไรอ่ะมันจะได้เงินค่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นการต่อยอดด้วยเป็นงานของผู้ใหญ่อ่ะหมายความว่าผู้ใหญ่ให้มาใช่ผู้ใหญ่ให้มาผู้ใหญ่ให้โชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแบบยุ่งแบบไฟไหม้แต่ว่าต้องทำให้ดีด้วยเพราะมันเป็นโชคอีกโอเคค่ะอันนี้สำหรับเรื่องงานมีอย่างอื่นนะคะมีทะเลาะกันมากับใครไหมมีไม่เข้าใจไหมไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าเรื่องการงานเดือนนี้ถือว่าเหนื่อยก็จริงแต่ฉลุยทุกอย่างวิโรจน์ดีมากเลยอันเนี้ยสำหรับการเงินล่ะคะสำหรับการเงินเดือนนี้รู้สึกว่าจะได้เงินอะไรที่คงค้างอยู่หรือเงินอะไรที่เป็นรอดีลการจ่ายก็จะได้เช็คได้เงินได้เช็คได้เงินมาพร้อมกันรู้สึกเดือนนี้จะได้ดูเป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกำชื่นใจชื่นใจอ่ะชื่นใจอ่ะก็คือนอกจากงานทำไปแล้วฉลุยทุกอย่างก็คือยังได้เงินอีกด้วยใช่ค่ะชนะเลิศมากเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพอุบัติเหตุเดือนนี้เห็นว่า 40% มีเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อาจจะเราขับเองหรืออาจจะใครขับแล้วมาชนมาเฉี่ยวมาอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับจากมอเตอร์ไซค์หรือเกิดเพราะมอเตอร์ไซค์แล้วถ้าคนที่ไม่ได้มีอะไรยุ่งเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคือไม่เคยนั่งเลยก็เหมือนบางทีเราไม่ได้นั่งเองแต่เราขับรถยนต์อยู่แล้วอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวเราอะไรก็ได้อันนี้ระวังยาก 40% อ่ะโอเคก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ถึงเครื่องเลยโอเคค่ะอาจจะไม่ใช่เราก็ได้เราอาจจะอยู่ใน60เนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องระวังส่วนเรื่องสุขภาพอะคะเรื่องสุขภาพเดือนนี้จะกินเก่งมากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคอ้วนเป็นพิเศษจะรู้สึกกินเก่งอยากกินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องสุขภาพด้วยเหรอเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะมันเป็นเรื่องมันแบบรู้สึกว่าตัวเองอ้วนรู้สึกแบบตัวเองแบบไม่แข็งแรงการเดินเหินอะไรก็แบบว่าโอ๊ยทำไมรู้สึกมันไม่ดีพอเดือนนี้รู้สึกอยากกินอย่างเดียวแต่แก้ได้ด้วยการออกกำลังกายนะยูไปนะออกกำลังกายกินแล้วก็ง่วงกินแล้วก็ง่วงเป็นปกติของมนุษย์ชนทุกคนตอนขึ้นง่ายเหลือเกินแต่ตอนลงเป็นไงฮะโอ้ยกุมจิบมากเรื่องความรักอะคะส่วนเรื่องความรักเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะให้สัญญาคำมั่นสัญญากับคนรักพูดจาปลอบใจคนรักพูดคำหวานใส่คนรักทำไมต้องปลอบใจถามก่อนมันอาจจะมีการงอนหรือมีการเรียกร้องอะไรหรืออะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะ อารมณ์ดีงอนงอนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งไม่ได้เชิงงอนงอแต่เอาใจอะเอาใจเอาใจซึ่งเราใช้คำหวานเอาใจใช้คำพูดเอาใจเราทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหรือทำก็มีแล้วแต่คนอีกแล้วแต่คนอีกแล้วสำหรับคนที่โสดล่ะคะสำหรับคนที่โสดเดือนนี้รู้สึกหวือหวามือหวานเหรอคะเห็นคนนู้นก็ว้าวก็ไม่เป็นไรหรือว่าเราก็แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจไปเดือนนี้สดใสสดใสใช่ไหมสำหรับคนโสดแล้วมีใครแบบเข้ามาแบบที่เป็นตัวจริงบ้างไหมคะที่เราจะเริ่มคุยเรื่องเลยยังสดใสต่อไปผ่านมาผ่านไปริมทางใช้คำแรงมากเลยก็แปลว่าสดใสทั้งหมดแล้วกันนะคะคุณเลือกเองราศีตุลค่ะสำหรับราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนค่ะขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนนะคะอันดับแรก เอาเรื่องการงานการเงินค่ะจะได้โชคซ้อนเกี่ยวกับการงานค่ะโอ้โชคซ้อนที่ว่าสมมุติว่าคุณได้งานอะไรมาหนึ่งงานหรือได้สมมุติว่าคุณทำงานอยู่คุณได้เงินเดือน20,000อ่ะสมมุติได้20,000คุณอาจจะได้อะไรพิเศษมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจหรือคุณอาจจะคุยกับลูกค้ากลุ่มนี้แล้วเขาตกลงเซ็นสัญญากับคุณ1งานแต่จู่ๆก็เขาให้คุณ2งานเพิ่มใช่เพิ่มปริมาณเบิ้ลก็คือแปลว่าได้โชคซ้อนได้โชคซ้อนในงานที่คุณทำอยู่แล้วใช่ค่ะใช
ชนะเลิศมากเลยอ่ะดีงามดีงามมากอยากได้อยากได้คือแล้วมันต้องเป็นเราด้วยไงนึกออกมั้ยถ้าเราโลภเราอยากได้สตางค์เยอะๆจะได้แบบพาพ่อแม่ไปเที่ยวโอ้โหสวยมากอ่ะต่ออันนี้คือเรื่องการงานแต่เราไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆใช่มั้ยไม่มีค่ะลื่นฉลุยมากแต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคอีกอย่างก็คือเรื่องการเงินเงินน่ะที่เข้าก็เข้าแต่ส่วนเงินที่ออกก็ออก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 คือเหมือนว่าเดือนนี้เป็นเดือนในการขยับขยายเดือนที่จะต้องก่อสร้างเหมือนอาจจะแบบมีการก่อสร้างเกิดขึ้นอาจจะต่อเติมบ้านหรือว่าอาจจะสร้างบ้านหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับก่อสร้างค่ะค่ะรีโนเวทหรืออะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับก่อสร้างแล้วก็เงินมันก็จะต้องออกเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบแล้วคุณก็จะต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ช็อตถูกไหมไม่ช็อตค่ะไม่ช็อตแต่หมุนอ่ะเราก็ต้องมานั่งคำนวณกันหลักอย่างเงี้ยอ่ะอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพค่ะอุบัติเหตุไม่เห็นมีการมีอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะส่วนสุขภาพให้ระวังมันมีเกณฑ์ของคนราศีเนี่ยที่มีโอกาสจะเป็นโรคไตนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ให้ดูว่าถ้าใครถ้าคุณมีอาการปวดหลังปวดอะไรแบบเนี้ยให้คุณไปตรวจสุขภาพบ้างอย่านิ่งนอนใจเพราะคนราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นไตประมาณ 20% อ๋อแค่ 20% 20% นี่อาจารย์หมายความว่า 20% ต่อส่วนบุคคลหรือว่า 20% ของคนที่เกิดราศีนี้ของคนที่เกิดราศีนี้อ๋อโอเคน้อยค่ะจำนวนน้อยมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาระบบฉี่ระบบท่อปัสสาวะอั้นฉี่อั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับท่อระบบการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรืออะไรได้เอาเป็นว่าถ้าใครรู้สึกอะไรที่มันไม่ปกติเจ็บปวดอะไรขึ้นมาให้ไปเช็คให้ละเอียดดีกว่าเพราะว่ามีเกณฑ์จะเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องท่อปัสสาวะเรื่องระบบไตนะคะเพราะจริงๆอ่ะของข้างในเราอ่ะถ้ามันไม่พังอ่ะมันเราจะไม่วิ่งไปหาเรารู้สึกนิดๆเราปวดท้องเราก็แบบปวดชะล่าใจชะล่าใจไปเรื่อยๆคิดว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยโรคอะไรมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเช็คไว้จะได้สบายใจอ่ะต่อเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่ค่ะมีความขัดแย้งกันทำไมอ่ะการกับพูดกับคนรักรู้สึกว่าคนรักพูดอะไรแบบไม่เข้าใจเราไม่เห็นด้วยขัดแย้งไม่มีเหตุไม่มีผลมันเลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจกันอยู่ในใจลึกๆแต่จะไม่ได้ทะเลาะรุนแรงบาดหมางแตกหักไม่ถึงขนาดนั้นแต่เดือนนี้จะมีเดือนน้อยอกน้อยใจคนรักไม่ได้คำพูดค่ะแฟนเราอาจจะพูดไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเราก็แบบเหมือนแบบเก็บไปน้อยใจเราเซนซิทีฟ subject นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวิธีแก้คือยังไงข้ามอดทนข้ามเดี๋ยวก็หายค่ะคือบางทีเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคนที่รู้สึกคนเดียวคือเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องข้ามแหละหรือไม่ก็อธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันละกันใช่ไหมคะอันนี้คือสำหรับคนที่แต่ถ้าอธิบายแล้วดูยังไม่ลงรอยก็พักก่อนพักเลี่ยงที่จะไม่พูดกันเรื่องนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นทะเลาะอ่ะสำหรับคนมีคู่ก็ค่อยๆละกันนะคะแต่คนที่ไม่มีคู่ล่ะคะส่วนคนที่ไม่มีคู่เดือนนี้อยากมีคู่มากแล้วก็รู้สึกไปชอบคนนู้นชอบคนนี้แล้วก็เป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาไปจีบเขาไปพอดสะพานให้เขามันก็มีแบบวิธีที่มันซอฟซอฟอ่ะมันไม่ต้องแบบว่าบุกหนักขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราเป็นผู้หญิงกันเพราะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงบุกหนักๆอ่ะคือไม่มีเกณฑ์เศร้านะเขาจะมีเกณฑ์สดใสมีเกณฑ์แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยหรือบุกเล่นๆบุกเหมือนเขาเป็นเรื่องขำๆเรื่องแบบเฮฮาโปรเสน่ห์เป็นเดือนแห่งการบริหารเสน่ห์ของเราก็จะถูกดีขอให้มีความสุขค่ะงั้นนี่ก็คือราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนะคะขอให้เป็นชวนกันขอให้ enjoy กับการบริหารเสน่ห์ของคุณค่ะ Happy Birthday ด้วยนะคะราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หน้าที่การงานเดือนนี้จะได้รับงานเพิ่มได้รับงานเพิ่มค่ะหน้าที่เพิ่มสิ่งที่ได้รับมอบหมายสมมติว่าเขาบอกเราว่าเขาจะให้เราเคลียร์งานหรือทำงานตรงนี้หนึ่งจุดแต่เขาจะเพ
เพิ่มมาให้เราจนเรารู้สึกเหนื่อยและทำไม่ทันรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นฉันฉันตลอดกาลฉันอีกแล้วใช่แต่ก็ภูมิใจเถอะเขาเลือกเราเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องโชคดีไหมคะไม่ได้เป็นเรื่องโชคดีค่ะแต่เป็นเรื่องเหมือนกับแบบไว้วางใจไว้วางใจเราทำแล้วก็แบบว่าเป็นการให้ทำไม่มีที่สิ้นสุดอะให้คิดใหม่คือแทนที่จะหมดกำลังใจคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมใช้แต่เราให้กำลังใจตัวเองว่าเขาไม่ไว้ใจคนอื่นเขาไว้ใจให้เราทำแต่ถ้ามันเยอะเกินไปจริงๆจนเรารู้สึกว่าเราอาจจะทำได้ไม่ดีจริงๆเนี่ยให้บอกเจ้านายไปตรงๆกลัวจะทำไม่ดีแต่ไม่ต้องหงุดหงิดนะแล้วก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยเป็นพิเศษแต่เดือนนี้ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกับว่าอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มค่ะอาจจะได้อะไรเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินมีคนสนับสนุนมีคนให้เงินเพิ่มมีคนให้เงินมาเพิ่มยอดมีคนให้เงินมาลงทุนเพิ่มจะได้ข่าวดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้เรากำลังยุ่งทำงานอยู่แต่อาจจะมีคนให้โบนัสเราหรืออาจจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเนี่ยวางเงินไปอ่ะเขาขอร่วมหุ้นด้วยได้ไหมเพิ่มสมทบทุนใช่หรือถ้าเป็นกรณีเป็นลูกน้องเจ้านายก็อาจจะปรับเงินเดือนเพิ่มอุ๊ยอันนี้คือโบนัสจริงๆนะได้หมดอันนี้ก็เป็นเรื่องดีมากอ่ะก็เป็นเรื่องดีมากอ่ะอุบัติเหตุกับสุขภาพอ่ะคะให้ระวังเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องปากเสียงอุบัติเหตุกับคนนะคะที่เราไม่ได้ตั้งใจยังไงคะมันจะเป็นการแบบว่ามีการผิดใจกันโดยคำพูดเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นอาจจะไปพูดผิดใจพูดแล้วทำให้เขาเสียความรู้สึกแล้วทำให้เกิดความบาดหมางกันเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันเขาบอกว่ามันจะบานปลายได้ถ้าคุณพูดแล้วทำให้ใครรู้สึกแบบนั้นให้คุณรีบที่จะแก้ไขโดยด่วนเช่นขอโทษหรือหยุดหรืออะไรเพราะไม่งั้นมันจะกลายให้เป็นเรื่องที่แบบเรื้อรังยาวนานมากคือหนูต้องบอกก่อนบางทีอ่ะพูดไปเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นเขาคิดความเข้าใจผิดก็ไออันที่เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะนั่นหมายความว่าเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราก็กลับบ้านไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้จะแก้ยังไงแต่มันจะมีฟีดแบคที่เขาไม่พอใจกลับมาถ้าเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเราต้องรีบแก้ไขเลยรีบแก้ไขรีบขอโทษรีบขอโทษรีบจบรีบไม่ไปต่อรีบไม่แบบเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจนี่คือถ้าพูดไปมันจะไม่จบต้องรีบเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องรีบเคลียร์เออนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องสำคัญมากอ่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะจะเป็นโรคแบบอ่อนเพลียอ่อนแรงเดือนนี้ต้องกินยาบำรุงต้องทานวิตามินเพื่อดูแลตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะกำลังวันชาจะหดหายมากเดือนนี้คือร่างกายเราเนี่ยพอมันเหนื่อยมันก็แบบออกอาการแบบล้านู่นนี่นั่นเพื่อเตือนเราใช่ปะแต่บางทีอ่ะสุขภาพที่แบบมันไม่ได้เตือนเราเป็นเลยอย่างเงี้ยอันนั้นโหดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือค่อยๆรักษาไปไม่ต้องเครียดมากกับมันเพราะไม่ได้มีอะไรโหดร้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรโหดร้ายต่อไปเป็นเรื่องความรักค่ะสำหรับคนมีคู่ค่ะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าคนรักอยากไปเที่ยวอยากเดินทางแต่เรายังไปไม่ได้เราก็จะรู้สึกผิดรู้สึกแย่นิดนึงที่แบบอาจจะทำให้คนรักงอนคนรักเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบความน้อยๆเรื่องนี้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่มีปัญหาใหญ่โตไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทหรืออะไรใหญ่โตมากมายแต่มันทำให้เรารู้สึกว่างานก็ติดตกยังติดงานตรงนี้ไอ้นี่ตรงนั้นไอ้นั้นก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบก็คืองานก็เยอะมากอยู่แล้วเงินก็คือกำลังแบบหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ส่วนแฟนเราก็ยังจะแบบว่าอย่างนี้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือก็คิดว่าอาจจะพันหมุนนิดไปหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกล้ามเนื้อเลยอ่อนแรงกล้ามเนื้อเลยอ่อนแรงไปให้หมดคนโสดเดือนนี้เห็นว่าจะมีการเดินทางไปติดต่อประสานงานหรือพูดคุยอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการงานแล้วจะมีคนมาชอบเราอุ้ยตายแล้วหนูออกทุกวันเลยค่ะหนูออกไปใครจะส่งmessenger เขาไม่ต้องส่งค่ะเราไปเองอย่างนี้เลยแต่จะชอบต่อหรือไม่ชอบต่อนั้นขึ้นอยู่แต่ละบุคคลอ๋อก็คือหมายความว่าแล้วแต่เราตัดสินใจแหละคือจะคุยต่อประสานกันต่อหรือไม่คุยต่อหรือว่าเราแค่รับรู้ 70% มีคนมาปิ๊ง
70คนใน100คนของราศีธนูจะมีคนมาปิ๊งจากการเดินทางออกไปนอกรูทของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องงานสวยมากสวยมากๆ จบได้เลยราศีธนูขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ